สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งประชาชนเจริญสิริจากบริษัทอินดิจีนะครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมันมีส่วนบางอย่างที่น่าสนใจมากเลยรอบที่แล้วที่เรามีดูรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่อง location tracking application ไปนะครับผมที่เราทำ application ขึ้นมานะครับโดยสร้างฐานข้อมูลบน SharePoint เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ทำ Power Automate นะฮะให้คุณสามารถกดปุ่มแล้วก็ track location นะครับแล้วก็เกี่ยวกับการที่เราจะแชร์ข้อมูลเนี่ยหรือว่าแชร์ปุ่มนี้เนี่ยให้กับทางเพื่อนๆร่วมงานของเราได้ใช้งานแล้วก็มาดู location กันว่าใครอยู่ที่ไหนบ้างนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาทำepisode 2นะฮะต่อจากอันแรกนะครับผมโดยที่วันนี้เนี่ยเราจะโฟกัสที่เราจะมาดูซิว่าเฮ้ยเราถ้าเกิดเราต้องการ improvement บางอย่างนะครับบนบัตทอนจากที่เรากดอย่างเดียวถ้าเกิดเรามีรายละเอียดต้องใส่เพิ่มเติมเนี่ยเราทำยังไงได้บ้างนะฮะแล้วก็เกี่ยวกับว่าถ้าเกิดเราจะมีการเก็บข้อมูลไปแล้วนะครับในฐานข้อมูลเนี่ยถ้าเกิดบน Power BI เนี่ยเราอยากจะนำ report dashboard มาแท็กดูซิว่าเอ้ย location เขาอยู่ไหนยังไงเนี่ยจะทำขึ้นมาได้ยังไงนะครับผมโดยที่วันนี้นะครับเราก็จะไปทำโซลูชันอย่างนี้ให้เสร็จภายใน15นาทีเท่าเดิมนะครับผมนะฮะเดี๋ยวลองมาดูกันนะว่าจะทำขึ้นมาได้ยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราขอดูตัวต่อนะครับจากอันเดิมนะครับผมอันนี้จะหน้าจอนะครับผมแอปพลิเคชันเดิมที่เรามีไว้นะครับผมก็ลักษณะคือกด track time เรียบร้อยนะครับกด track time เสร็จแล้วข้อมูลนะครับบนอย่างหน้าสกรีนเนี่ยนะครับเมื่อ track เสร็จนะครับข้อมูลก็จะถูกบันทึกลงฐานข้อมูลนะครับแล้วก็มี record ใหม่เกิดขึ้นมานะครับบน SharePoint list เนี่ยอย่างที่เห็นหน้าจอด้านซ้ายนะครับผมก็ tag record ใหม่ขึ้นมาแบบนี้เนาะเป็นฐานข้อมูลใหม่นะครับผมจริงๆเราจะลงไปดูในรายละเอียดกันนะครับว่านี่ถ้าเกิดในแอปพลิเคชันนี้นะครับผมเราดูกันที่ว่าจริงๆแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยมีการแบบสมมติกดปุ๊บแล้วก็บันทึกข้อมูลลงไปเลยแต่ถ้าเกิดเราอยากเก็บข้อมูลอย่างอื่นเพิ่มเติมล่ะอย่างเช่นอะไรฮะอย่างเช่นสถานะว่าเกี่ยวกับว่าคุณเป็นยังไงนะครับผม Health Status Today นะฮะโอเคอาจจะบอกว่าไฟล์สบายดีนะครับผมมีไข้เล็กน้อยนะครับผมไม่รู้ใช้คำว่าอะไรนะ High Fever ไหมผมไม่มั่นใจนะผมไม่มั่นใจจริงอาจจะไฮฟีเวอร์แล้วกันเนาะเป็นไข้สูงไม่รู้ใช่ไม่รู้ถูกหรือเปล่านะฮะไม่เป็นไรเนาะแล้วก็อาจจะอันนึงก็คือบอกเอ้ยเป็น detected อันนี้อันตรายนะ COVID 19 sorry COVID 19 detected COVID 19 detected เนี่ยอันนี้ก็อันตรายนิดนึงนะฮะผมให้เป็น choiceอย่างนี้ถามว่าเอ้ยได้ไหมนะครับผมอยากให้บันทึกข้อมูลอย่างเงี้ยลงมาในสเตตัสนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเราทำแบบนี้ในว่าเป็นรูปแบบนี้ทำได้เหมือนกันนะครับผมโดยที่เราจะเตรียมฐานข้อมูลนะให้รับข้อมูลประเภทนี้เข้ามานะครับหรือเราจะปรับข้อมูลให้เป็นแค่เท็กอย่างเดียวเพื่อจะรับข้อมูลเข้ามาก็ได้อันนี้แล้วแต่เรานะครับผมแต่เราทำแบบ choice แล้วกันนะครับผมกรณีที่บางอันถ้าเกิดเราอยากจะมาเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนเนี้ยก็เดี๋ยวเรากลับมาดูได้นะครับผมในการรีพอร์ตข้อมูลแต่จริงคุณไม่ควรให้ยูเซอร์เข้ามาเปลี่ยนนะครับผมขอ copy ชุดข้อมูลพวกนี้ไปก่อนนะให้ส่งข้อมูลเหมือนกันนะครับผมกดเซฟแล้วเรียบร้อยนะครับผมอีกอันนึงนะครับผมอยากให้เขาบันทึกข้อมูลอย่างอื่นๆเพิ่มขึ้นมาอย่างเช่น comment note today note สมมุตินะฮะ today note คุณมี note อะไรเกี่ยวกับวันนี้บ้างนะฮะขออภัยเนี่ยผมขอโอเคเสร็จแบบนี้ก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดคุณมีเท็กซ์ยาวหน่อยนะครับผมนี่ผมให้ดูนิดนึงผมใส่เป็นซิงเกิลไลน์ไว้นะครับก็จะอยู่ที่255ตัวอักษรถ้าคุณมีเท็กซ์ที่ยาวกว่านี้นะคุณจะเปลี่ยนเป็น multiple line of text นะครับผมอันนี้ผมทำฐานข้อมูลเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปที่ Power Automate นะครับอย่างเช่น workflow ที่เราเคยสร้างกันไว้นะครับผมก็จะเป็น track time นะอันเดิมนะใครไม่เคยดูเอพิโซดนี้ใครดูเอพิโซดนี้แล้วงงนะกลับไปดูเอพิโซดหนึ่งก่อนนะครับผมในวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับผมที่บอกว่าทํา tagging location app ภายใน15นาทีนะครับผมไปดูนั้นก่อนในส่วนนี้นะครับเราจะเพิ่มอะไรเข้ามานะครับนี้จริงเราจะเพิ่มได้นะครับโดยการเพิ่มตรงนี้ฮะมันมีออปชันอยู่ไหมคุณสามารถสร้าง input ได้อันแรกที่จะทำนะครับผมไปดูฐานข้อมูลนิดนึง health status นะครับผมจะไปเสิร์ช health status นะฮะก็จริงๆแล้วคุณกด text ตรงนี้นะครับจะได้ text input มาแต่ที่เราอยากจะได้เราไม่อยากได้เขากรอกเป็น text input เข้ามานะฮะเราอยากให้เขาเป็น option คุณมาดูที่นี่ครับคุณสามารถสร้าง option ได้นะครับเป็น drop down list option ก็ได้นะฮะอย่างนี้ drop down list option ก็ option ต่างๆใส่เข้าไปนะครับผมขอดูก่อนนะฮะ option 1พอดีผมขอก๊อปมานะฮะ
ริงก็พิมพ์มันน่าจะสวยกว่านะแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาแบบนี้แล้วกันโอเคเรียบร้อยนะครับผมกดเซฟนะครับ take is quiet please in peace send likes s e l e c t sales head touch today บอกรีพอร์ตสเตตัสคุณวันนี้ด้วยนะครับผมก็โอเคเนาะเป็นเรียบร้อยนะครับอีกอันนึงนะครับเพิ่มเติมเข้ามานะครับผมก็เป็นเกี่ยวกับการทำโน้ตต่างๆนะครับผมถ้าคุณมีโน้ตเพิ่มเติม today คุณก็ใส่โน้ตนะโน้ต today อย่างเงี้ยนะผมเขาให้เขาใส่โน้ตเข้ามาได้นะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับในส่วนนี้นะครับผมแต่ว่าทําแค่นี้นะครับคุณก็ยังไม่สามารถจะส่งข้อมูลเข้าไปได้คุณต้องทําอะไรฮะคุณต้องใส่ข้อมูลเข้ามาในนี้ด้วยนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดคุณผมแจ้งอย่างนี้นะครับถ้าใครเปิด workflow เงี้ยอยู่แล้วสงสัยว่าเอ๊ะคอลัมน์ที่มันเพิ่มไปตรงนี้มันไม่เพิ่มนะครับผมไม่ต้องแปลกใจนะครับผม Power Automate นะครับทุกครั้งเขาจะโหลดเนี่ยคือโหลดข้อมูลมาแล้วอย่างผมเนี่ยคือผมเปิดหน้าจอของ Power Automate ตัวนี้ค้างไว้นะครับ Configuration แล้วก็หน้า Designer ตัวนี้ค้างไว้นะครับผมเมื่อเพิ่ม Structure ที่นี่แล้วมาที่นี่จะไม่โหลดนะครับผมสิ่งที่ต้องทำนะครับคุณเซฟข้อมูลก่อนนะฮะเซฟข้อมูลก่อนแล้วก็ Refresh หน้าจอซะนะฮะข้อมูลจะมาทุกครั้งไม่ต้องสงสัยนะฮะถ้าไม่ขึ้นนะเพิ่มสตรัคเจอร์แล้วรีเฟรชแล้วคุณก็จะได้มานะครับผมอันนี้นะครับผมก็เรามาจะมีตัวเลือกให้เลือกเนาะแต่จริงๆคือลักษณะคือเนื่องจากเป็น choice นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ dynamic value แล้วก็ไปกด enter custom value แล้วก็เลือกมานะฮะเป็นอะไรอ่ะ input ผมขอเปลี่ยนก่อนแล้วกันนะมันจะได้แบบว่าเป็นครับแล้วผมก็จะได้เลือกอันนี้เป็น health status ปุ๊บมันจะตรงกันนะถ้าเกิด wording คุณไม่ตรงกันคุณจะใส่ค่าไม่ลงนะครับ today note นะครับก็ใส่ note นะผมกด save นะครับผมถ้าคุณ test นะครับผม test ระบบนะครับคุณจะเจอสิ่งที่เปลี่ยนไปแน่นอนนะฮะมันจะมีอะไรฮะมันจะมีฟอร์มให้คุณกรอกได้ไอเดียไหมจริงๆคุณทำบน e-form คุณทำบน e-form ที่เป็น power automate ก็ได้นะฮะใครกำลังทำ e-form แล้วนึกถึง Power App เสมอเนี่ยไม่จำเป็นนะครับผมคุณทำ e-form instant กด instant กรอกฟอร์มส่งข้อมูลเข้ามาผ่าน automate ก็ได้นะไม่จำเป็นเป็น Power App เสมอไปนะครับผมนะแบบนี้คุณก็เทสข้อมูลได้นะครับผมในการส่งเช่น my fever นะครับผม nothing ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะ flows เดี๋ยวลองเทสดูก่อนหวังว่าจะเข้าไปนะsuccess นะครับเรียบร้อยนะครับส่งข้อมูลเข้ามันจะโหลดช้านิดนึงเอออะไรผมไปดูปลายทางเลยแล้วกันฮะเห็นไหมเข้าได้แหละคุณคิดแล้วกันฮะจริงๆคุณเกิดมีข้อมูลให้กับเพื่อนร่วมงานคุณหรือพนักงานคุณเนี่ยได้กรอกมากกว่านี้คุณทำได้ผมก็ใส่ข้อมูลเพิ่มเข้ามานะครับผมเกี่ยวกับฟิลอะไรที่ต้องการนะครับถ้าเกิดเราจะไปดูแล้วว่าฟิลอะไรที่ต้องการนะฮะจริงๆคุณสามารถทําได้ฟิลได้หลายประเภทมากเลยเป็นเดทเป็นไทม์เป็นอีเมลนะครับผมหรือว่าคุณจะ attach ไฟล์เข้ามาก็ได้นะครับผมแต่คราวนี้ถ้าคุณ attach ไฟล์เนี่ยเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวมาต่อกันดีกว่านะฮะผมเพราะว่ามันจะมีรายละเอียดในการที่คุณจะเอาคอนเทนต์เนี้ยไปเก็บนะฮะขึ้นอยู่คุณจะเอาคอนเทนต์เนี้ยไปเก็บที่ไหนหรือจะเอาไปส่งเมลหรือจะเอาไปทําอะไรเนี่ยมันมีลักษณะคือการดึงคอนเทนต์พวกนี้ไปได้นะครับผมหลักๆ ก็คือลองมาดูนี้แล้วกันเนาะถ้าเกิดคุณจะแอดอะไรเพิ่มเติมเนี่ยคุณก็ดูแล้วกันว่าจะใช้ทําอะไรนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละที่เนาะจะไม่เหมือนกันนะครับผมอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้ดูมีคนถามผมมาหลายครั้งมากนะครับผมพอไปเห็นว่าเวลาไม่ตรงฮะเวลาไม่ตรงนะครับผมแจ้งงี้นะครับผมเวลาที่ไม่ตรงเนี่ยจริงๆมันขึ้นอยู่กับเวลาเกี่ยวข้องกับเรียกไงอะเวลาเป็นของเป็นเซิร์ฟเวอร์ไทม์นะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องเทียบได้ว่าเวลาที่ขึ้นอยู่เนี่ยเป็นเวลาของที่ไหนนะครับอย่างเช่นผมเจอบ่อยๆนะถ้าเกิดคุณซื้อไลเซนส์ที่ไทยนะครับผมคุณก็เวลาใช้ Power Automate นะปัจจุบันคุณก็จะอาจจะเจอว่าเอ้ยเวลามันขึ้นไปในที่เป็นลอนดอนนะครับผมนะครับคุณก็ไปเลือกทำ Convert Term Time ได้นะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูแต่ถ้าเกิดในกรณี Time อันนี้ของผมเนี่ยมันแบบมันไปไกลเลยฮะมันไปไกลแบบไปฝั่ง US เนื่องจากอันนี้เดโมชุดนี้สร้างมาเป็นของฝั่ง United States นะครับผมก็ต้องมีการ convert time ในเวลาที่แตกต่างจากคนที่สมัคร
ออฟฟิศ365ในไทยนะครับผมการ convert time นะครับผมคุณสามารถใช้แบบนี้ได้นะฮะกดที่นี่นะครับผมกด add action แล้วกดหาฟังก์ชันว่า convert time นะครับ convert time นะครับผมก็เลือกว่า convert time ครับ base time เลือก base time เป็น time stamp source time zone นะครับผมเลือกเป็นอันนี้ต้องดูนะฮะผมจะบอกว่าถ้าเกิดคุณอยู่อย่างผมเนี่ยซื้อไลเซนส์ของ Office 365ที่บริษัทซื้อเนี่ยเป็นของไทยผมก็เลือกขอ Coordinated Universal Time หรือ Dublin Edinburgh Lisbon เนี่ยอันนี้เป็น Source of Time นะครับผมแต่ถ้าเกิดไอตัวนี้ที่ผมทำเดโมขึ้นมาผมลองมาแล้วจริงๆคือผมต้องเลือกเป็น Coordinated Universal Time บวก12นะครับผมแล้วก็ Destination Time Zone ผมเลือกเป็นประเทศไทยนะครับบวกเท่าไหร่7ฮานอยจาการ์ตาแบงคอกฮานอยจาการ์ตา Format Time นะครับเอาแบบไหนก็ได้เนาะแต่เอาไว้มีเวลาด้วยแล้วกันนะครับผมกดเซฟลงไปนะครับแต่เมื่อทําแบบนี้แล้วคุณบอกเอ้ยเซฟเลยลองไปลองรันกันนะครับผมแต่คุณอย่าลืมนะครับผมคุณแก้ที่นี่แต่ว่าในตอนที่คุณไปครีเอทรายการใน SharePoint อ่ะคุณยังเป็น time stamp ตอนตั้งต้นอยู่เลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากได้ time ใหม่คุณก็ต้องเลือกอะไรฮะ convert time เข้ามาถูกไหมแล้วกดเซฟแล้วลองรันกันอีกทีนึงนะครับผมกด test perform action อีกทีนึงนะฮะเอา high fever แล้วกันนะ nothing กด run workflow success นะครับ high fever nothing นะครับผมนะฮะนะครับผมเวลาก็บันทึกใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับผมอันนี้จริงๆต้องขึ้นอยู่กับไทม์โซนนะครับลองเทียบดีๆนะครับผมลองไปลองมาเดี๋ยวจะได้เองแหละนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูนี่กันแล้วกันนะครับผมก็ในลักษณะแบบตอนนี้นะครับผมถ้าเกิดเราดูว่าexperience บนโมบายจะเป็นยังไงนะครับผมกด reconnect นิดนึงนะฮะนะครับผม experience บนโมบายนะครับผมคุณเห็นว่าเวลาคุณออกไปนอกงานหน้างานนะเวลาทําอันนี้อย่างเช่นเราทำเช็คอินถูกไหมคุณก็สามารถลักษณะเหมือนมี e-form อย่างนี้ได้นะครับจริงคุณมองรูปแบบนี้แล้วคุณจะรู้เลยว่าเราไปประยุกต์ใช้กับอย่างอื่นได้มากมายเลยไม่ใช่แค่ tracking location อย่างเดียวนะครับผมมีเซลล์ออกไปหน้างานนะครับผมไป track status กลับมา report อะไรกลับมาก็ทําได้ real time เลยนะครับผมนะครับแล้วก็กด submit เข้ามาเวลาก็ขึ้นมานะครับผมเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมถึงตอนนี้แล้วนะครับจะเห็นว่าเอ้ยเราสามารถเนี่ยนำข้อมูลเข้าไปได้นะครับผมมีการทำ convert time นะครับผมก็ฟังก์ชันก็ง่ายๆนะครับผมอย่างเช่นคุณเห็นว่ามีการเพิ่มอย่างนี้เข้ามานะครับเรียบร้อยแล้วเนาะกด input เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็เพิ่ม input เป็น type ต่างๆที่ต้องการเข้ามาแล้วก็ทำ convert time นะครับแล้วก็ส่งข้อมูลเข้าไปนะครับถ้าเกิดดูแล้วเมื่อเพิ่ม structure ใหม่แล้วนะครับผมลงไปแล้วเปิดหน้าจอนี้ทิ้งไว้นะครับฟิลไม่ขึ้นมาก็ save แล้วก็refresh เท่านั้นนะคุณก็จะได้ชุดข้อมูลที่มีเรียกว่าอะไรนะ structure ใหม่ขึ้นมาให้คุณสามารถกรอกข้อมูลเข้าไปได้อันถัดมานะครับผมเราจะไปเล่นที่ไหนดีฮะที่ Power BI นะครับถ้าคุณบอกว่าจริงๆจะมี report dashboard ที่ดูเนี่ยก็จะดีมากเลยถูกไหมฮะผมเลือก Power BI Desktop ขึ้นมาจะให้ดูลักษณะไอเดียที่คุณจะเก็ตข้อมูลจากที่นี่ลงไปนะครับรอสักครู่นะนะครับผมก็ Power BI Desktop ก็จะโหลดขึ้นมานะครับผมเพราะปกติแล้วก็จะใช้เวลาสักครู่นะฮะผมระหว่างรอนะฮะเนื่องจากไม่อยากทำตัดต่อนะอยากให้รันเทปเดียวไปเลยนะครับผมก็จริงๆคุณมาดูพวกเกี่ยวกับว่าเอ้ยจริงแชร์พอยต์ฟิลพวกนี้จริงมันก็ดูค่อนข้างจะมีประโยชน์ใช้งานง่ายนะครับผมแล้วว่าการคอนเนคกับ Power BI เนี่ยการดึงข้อมูลเนี่ยก็ค่อนข้างสะดวกเหมือนกันนะครับผมคล้ายๆกับคุณที่คุณดึงข้อมูลใน Excel เลยนี่ผมเปิดข้อมูลบนนี้เข้ามาผมปิดนี้ก่อนแล้วกันนะฮะอย่างแรกที่ผมอยากจะทำคือผมอยากจะ get data ก่อนจาก SharePoint นะครับจริงๆ get จาก SharePoint นะครับ data ผมก็จะไป get
Data ครับกดมอแล้วกันนะแล้วผมจะหา SharePoint นิ่งไปเลยเนี่ยมาแล้วนะ SharePoint นะครับ SharePoint Folder นะครับผม SharePoint Online List แล้วก็ SharePoint List นะครับคุณจะเลือกคุณต้องเลือก SharePoint List เนี่ยโฟลเดอร์เหมือนคุณจะ get file มาใช้นะครับอ๋อ SharePoint List ก็อาจจะเป็นคุณ connect กับSharePoint on prem นะฮะเลือก SharePoint Online นะครับกด connect ถามคุณแน่นอนครับว่าสิ่งที่คุณจะ connect คือไซต์ URL อะไรไซต์ URL นะครับเวลาคุณดูไซต์ URL นะครับดูไซต์ URL เอาที่ไซต์นะ URL วางลงไปไม่ต้องเอา list URL นะฮะไม่จำเป็นนะครับผมเอ๊ะไม่เป็นไรอาจจะตกใจนิดนึงก็connect ไปนะครับก็ Power BI ก็จะไปอ่านทั้งหมดว่าในนั้นนะครับคุณมีList ข้อมูลอะไรบ้างที่สามารถ get ข้อมูลได้นะครับก็จะ preview มาให้คุณดูแล้วคุณก็เลือกเฉพาะสิ่งที่คุณจะ connect เท่านั้นนะฮะก็ทำชีตนะครับแล้วกดโหลดก็จะไปโหลดข้อมูลทำชีตที่มีมาให้นะครับลงมาที่นี่นะครับผมโหลดโหลดเข้าโมเดลนะฮะอันนี้เราใช้โมเดลแบบ Import นะครับผมเมื่อมีข้อมูลแล้วคุณจำได้ไหมว่าในฐานข้อมูลเราอะครับผมเรามีอะไรเรามีแรดลองถูกไหมถ้าคุณอยากรู้โลเคชันอย่างเงี้ยทำยังไงดีฮะใช้ Power BI ใครไม่เคยดู Power BI นะเดี๋ยวมารีวิวกันอีกทีหนึ่งนะครับผมแต่ง่ายๆคือก็คุณมีโหลด Power BI Desktop มาฟรีนะครับผมไม่เสียเงินนะฮะก็โหลดมาแล้วนะครับผมมีข้อมูลแล้วก็เลือกแมปเลยครับมีแมปมี2แบบนะฮะแบบ Field Map กับแบบแมปธรรมดาผมเลือกแมปธรรมดาเลยแล้วกันนะฮะสนใจใส่อะไรดีฮะง่ายๆเลยครับแลตลองที่เราวางไว้แลตลองนะครับผมใส่แลติจูดนะครับผมใส่ลองดิจูดคุณได้โลเคชั่นแทร็กกิ้งเรียบร้อยนะฮะนะครับโลเคชั่นแทร็กกิ้งเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เกี่ยวกับอะไรอีกอ่ะถ้าเกิดคุณอยากรู้เกี่ยวกับข้อมูลพวกเดทอย่างเงี้ยนะครับผมสามารถใส่ฟิลเตอร์ลงไปได้นะครับว่าเดทลงไปนะฮะหรือตรงนี้นิดนึงนะครับผมก็มาดูว่า when นะครับผมใส่ value ลงไปเป็น when มันจะมีเวลาอยู่นะผมเป็น when นะครับผมแล้วคุณเจอว่าเอ๊ะเวลาพวกนี้จริงเราอยากให้มันเป็นวันแบบมันเหมือนกันเนาะจริงคุณสามารถไปปรับฟอร์แมตได้นะครับผมเป็นวันนะฮะจริงผมกด transform format นะครับผมแล้วเดี๋ยวขอโทษนะเป็นโมเดลนะครับ transform data นะครับผมอาจจะไปขอ transform นิดนึงนะฮะคุณก็กด transformหาเวนเดทไทม์ผมปรับเป็นผมปรับเดทไทม์ผมปรับเป็นเดทแล้วกันนะผมไม่อยากได้ไทม์นะฮะแล้วผมก็ไปที่โฮมแอปพลายคลอสเลยนะฮะในพวกคิวรี่มีการปรับข้อมูลนะครับอันนี้ก็เป็นการปรับนะครับหลังจากนั้นคุณจะ track เป็นวันนั่นแหละว่าวันนี้ใครอยู่ไหนบ้างนะครับผมกระจุกตัวอยู่ที่ไหนบ้างนะครับถ้าคุณอยากรู้รายชื่อนะครับผมก็สร้าง table ขึ้นมานะครับเราเลือกเป็น table ธรรมดาแล้วกันนะฮะแล้วแท็กกันรายชื่อว่าคนนี้คนนั้นอยู่ที่ไหนบ้างนะครับผมเราใช้อะไรดีฮะมีแค่ who string id นะครับผมถามว่าเอ๊ะคืออะไรเดี๋ยวลองวางดูก่อน
แล้วกันไม่เป็นไรอ่ะดูวันอาทิตย์กันเงี้ยนะครับผมไอ้แท็กสเตตัสเอ๊ะมี Who String ID เนี่ย Power BI ยังไงครับเวลาคุณโหลดข้อมูลจาก SharePoint List มาเนี่ยในฟิลที่เป็นชื่อคนเนี่ยนะครับผมจะโหลดมาได้แค่ ID เท่านั้นนะครับใครที่เคยทำโหลด Power BI นะครับโหลดข้อมูล SharePoint ที่ใช้ Power BI คุณจะรู้ว่าคุณจะเจอปัญหานี้แต่คุณสามารถเอาโปรไฟล์มาได้นะครับมีวิธีนะฮะเดี๋ยวจะโพสต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับคุณใช้คำสั่งนี้ครับผมโดยที่เราจะเอา URL นะครับอันนี้เป็นการเรียกลิสต์ทั้งหมดภายใต้เป็น list information ของ SharePoint Site นั้นๆคุณก็นำลิสต์ชื่อลิสต์นะครับมาวางก่อนด้านหน้านะครับผมจะก๊อปอันนี้ไว้นะครับแล้วก็จะไป get data นะครับรอบนี้ให้ get แบบ old data feed กดเบสิกนะครับผมแล้วก็โหลดเข้ามาสิ่งที่จะให้โหลดนะครับเราหา User Information List โหลดเข้ามาอันนี้เป็นการนำ user profile ของ user ทั้งหมดนะครับผมในไซต์นั้นๆคือในแต่ละไซต์นะครับผมจะมี user profile list ที่ต่างกันเวลาคุณ connect กับ SharePoint list ที่อยู่คนละไซต์กันนะคุณต้อง connect กับ profile แบบนี้ทุกครั้งนะครับหลังจากนั้นนะคุณก็มาที่ Power BI นะฮะแล้วเราก็ต้องทำการทำ mapping นะครับผมโดยที่สิ่งที่เราจะ map กันเนี่ยเราจะใช้ ID ของ user นะครับ map กับ who ID นะครับแล้วผมจะเอาเป็นข้อมูล first name มาไว้แทนในที่นี้นะเห็นไหมฮะเราสามารถ get user profile ได้แล้วตอนนี้เดี๋ยวดู last name ก่อนะ first name last name get มาได้เรียบร้อยนะครับผมข้อมูลนะครับผมสเตตัสเทลต่างๆนะครับผมจะเห็นว่าแบบนี้คุณก็ทำฟิลเตอร์เพิ่มเติมต่างๆได้นะครับตามที่ต้องการเช่นคุณจะทำสเตตัสเพิ่มมีใครมีสถานะอะไรยังไงบ้างนะครับผมไปตรวจมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับหรือเฮลสเตตัสเขาเป็นยังไงนะครับผมก็ในวันนี้นะครับจากที่ได้ดูนะครับผมจริงคุณสามารถทําอะไรได้วันนี้นะฮะโดยรวมๆแล้วนะครับผมจริงเราที่ได้ทําไปก็จะประกอบด้วยเราเพิ่ม Structure บน SharePoint List ลงไปนะครับผมเราทํา Power Automate นะครับผมในการที่เพิ่ม Input ข้อมูลให้คุณสามารถกรอกข้อมูลได้ทําให้คุณไม่จําเป็นต้องทุกอย่างต้องไปจบที่ Power App เสมอนะฮะแล้วก็ทำ convert time zone เมื่อ time frame ไม่ตรงนะครับผมสามารถส่งข้อมูลเข้าไปที่ SharePoint list ได้จากนั้นก็นำข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ใน SharePoint list ตัวนี้นะครับผมไปต่อกับเปิด Power BI นะครับผมแล้วก็โหลดข้อมูลเข้า Power BI แล้วก็จัดการนำ user profile มา connect กับโมเดลนี้นะครับเพื่อเราซึ่งเราจะได้ข้อมูลของทาง user คนนั้นนะครับพวกชื่อนะครับเนื่องจาก SharePoint list ที่เก็บข้อมูลเก็บมาแค่ ID ของ user นั้นๆเท่านั้นนะครับผมอันนี้ก็เห็นผ่านผมเนาะอ่ะลองดูกันนะครับผมก็วันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมสำหรับวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับผมไว้มีโอกาสเจอกับในคลิปหน้านะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ